คำตอบรับคำทักทายที่ไม่ใช่คำว่าวอเฮิร์นฮาวนี่นะเราสามารถใช้คำไหนได้อีกบ้างสวัสดีค่ะทุกคนนี่ฮาวนี่มันฮาวตาเจียฮาวหลังจากที่เราได้ลงคลิปคำทักทายที่ไม่ใช่คำว่าหนีฮาวไปวันนี้เราจะมาสอนคำตอบรับที่ไม่ใช่คำว่าวอเฮิร์นฮาวนี่นะเราสามารถใช้คำไหนได้อีกบ้างคำแรกทิ้งฮาวตะทิ้งเป็นคำบอกระดับแปลว่ามากฮาวดีทิ้งฮาวตะคำที่สองไทฮาวล่ะดีมากมากเลยเป็นการบอกระดับที่มากกว่าเฮินคำที่สามหายหาวหายแปลว่ายังอีกหายหาวก็ดีคำที่สี่หายเสียงก็ได้อยู่คำที่ห้าปูชั่วปูไม่ชั่วผิดปูชั่วไม่เลวคำต่อมาอีบานปกติธรรมดาถ้ามีคนถามเราว่านี่จะมายังอีปานอ่ะก็เรื่อยๆคำต่อมาม้าม่าหูหูครึ่งๆกลางๆก็จะดีก็ดีจะไม่ดีก็ไม่ดีก็เรื่อยๆถ้าจะตอบว่าไม่สบายเลยไม่ดีก็ตอบว่าปูหาวปูไทหาวแต่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเวลาคนถามสาทุกสุขดิบเรามักจะไม่ตอบว่าเราไม่สบายโอเคมาทวนกันอีกรอบนึงคำแรกทิ้งเห่าจ้ะไทเห่าล่ะปูชั่วหายเห่าหายสิงอีบานม้าม่าฮูฮูปูเห่าปูไทเห่านี่ก็คือคำตอบรับที่นอกเหนือจากคำว่าหัวเฮิร์นเห่าเชี่ยเชี่ยนี่เนอะนะคะโอเคสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเชี่ยเชี่ยนิมัน